สวัสดีค่ะดิฉันภาชยาตนุพงศ์ค่ะผู้บริหารศูนย์นุชฟลายอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาที่สวนมะเขือค่ะที่บ้านปากสวยค่ะอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเรานะคะแต่ขออนุญาตนิดนึงขอพูดเป็นภาษาถิ่นบ้านเราดีกว่านะคะจะได้สะดวกในการคุยแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะแล้วก็พบกับเกษตรกรเลยนะคะเจ้าของสวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออย่างล่ะคนงามปรารถนาคำพรมมาค่ะคนนี้ล่ะสามีบอกค่ะแฟนค่ะจิรวัตรคำพรมมาครับค่ะ2หนุ่มหนุ่ม2หนึ่งสาวนะคะแล้วฝั่งนี้ค่ะคือคนแนะนำสินค้ามานะคะชื่ออย่างคะสมควรคำแพงเมืองค่ะวันนี้นะคะอันนี้คือสวนมะเขือค่ะของเกษตรกรที่ใช้นุฟไลแล้วประทับใจค่ะตอนนี้กี่งานค่ะน้องละตัวเนี้ย3งานค่ะประมาณกี่ต้นค่ะมัน 1,200 ต้นค่ะ 1,200 ต้นค่ะมะเขือพันธุ์อย่างละคะมณีจันทาค่ะแล้วปลูกได้จักเดือนละคะช่วงนี้ได้4เดือนแล้วค่ะ4เดือนค่ะเก็บจักรอบละคะโอ้3มื้อเจ็บเท่านึงค่ะ3มื้อเก็บเทื่อนึงนึกว่า3รอบค่ะ3มื้อเก็บเทื่อนึง3เจ็บค่ะคือแล้วใช้นุฟไลประมาณเท่าไหร่คะแรกๆค่ะหาซีซีตัวน้ํา20ลิตรค่ะมีอย่างเดียวค่ะมีอย่างมีสูตรนึงค่ะปานันเทลาโกค่ะแล้วก็คุกปุ๋ย1ช้อนชาค่ะตัวน้ํา20ลิตรค่ะค่ะอันจักมื้อค่ะฉีดเทื่อนึงตัวนี้7ถึง10วันค่ะ7ถึง10วันเนาะฉีดเทื่อนึงเนาะแล้วช่วงที่เก็บแรกๆได้กี่โลคะได้200ตอนแรกได้ประมาณ200อยู่ค่ะ200โลโหเยอะมาก200โลเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนมั้ยคะก่อนที่จะใช้นุฟไลไม่เคยเนาะอืมไม่เคยค่ะอันนุฟไลเลยตั้งแต่ปลูกค่ะเริ่มต้นเริ่มต้นตั้งแต่ปลูกคือใช้นุฟไลเลยมะเขือเป็นไงบ้างผิวพรรณแล้วก็ดูผิวพรรณใสค่ะใสแล้วก็ไม่มีแมลงค่ะน้ำหนักก็ดีค่ะแล้วได้ฉีดอันนี้บอได้ฉีดยาฆ่าแมลงสารเคมีทั้งหลายไม่ค่อยได้ฉีดค่ะไม่ค่ะไม่ฉีดเลยใช้นุฟไลไม่มีแมลงรบกวนเลยค่ะแล้วสามีล่ะคะไม่เห็นอย่างมาซอยอย่างแดงไอ้ส่วนมะเขืองามๆเลยค่ะครับให้น้ำครับให้น้ำแล้วก็ฉีดพวกไอ้นี่แหละครับดูแลรักษากันนะครับนึกว่ามาให้เป็นกำลังใจนึกว่าชิบะซอยค่ะค่ะมาฉีดน้ำแล้วก็ซอยผสมปุ๋ยเนาะมาทางฝั่งนี้ค่ะคนที่แนะนำค่ะเป็นจังไดเห็นเกษตรกรได้ผลผลิตก็ดีใจค่ะทุกคนก็จะมีเงินเป็นกอบเป็นกำมาหน้าผลผลิตหลายค่ะค่ะใช่นี่ได้เบิร์นเลิศค่ะยังอยู่ค่ะยามจะปลดหนีอยู่ค่ะกำลังเล็งบักเขือค่ะค่ะอันนี้คือบ่ได้ใช้สารเคมีเลยจากยางเนาะค่ะอันนี้คือความประทับใจขอบอกความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นุฟไลค่ะทั้งไหนก็ประทับใจคือผลผลิตก็ดีค่ะมีแต่คนเพื่อนบ้านนี่เพิ่นว่าถามมาไปเฮ็ดหยังคือได้หลายแท้ปลูกน้อยๆนึงค่ะใส่ผลผลิตหยังจังซี่นะค่ะช่วงแรกใส่สูตร1เคียร่าแล้วก็คุปุ๋ยช่วงที่2ที่เป็นดอกล่ะคะใช่สูตร2ค่ะสูตร2ค่ะขอดูตัวนี้คือสูตร2สูตร2แล้วก็อันไหนอีกก็อันคุปุ๋ยค่ะแล้วก็เคียร่าค่ะตอนน้ํา5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรค่ะอ๋อค่ะคือเป็นดอกแล้วก็ใช่สูตร2เคียร่าแล้วก็คุปุ๋ยแล้วคะต่อน้ํา20ลิตร3อย่างก็ฉีดท่อเดิมเนาะ5ถึง10มื้อเนาะเป็นบ่คะ7ถึง10วัน7ถึง10วันเนาะค่ะแล้วยาฆ่าแมลงก็บ่ได้ใส่คือกันบ่ค่ะหลังจากที่เป็นดอกบ่เลยบ่ฉีดเลยบ่ค่อยได้ใส่เลยเหรอครับอ๋อบ่ได้ใส่เลยบ่ค่ะครับห่างๆก็แบบว่าแค่บ่ค่อยได้ใส่เลยครับยาฆ่าแมลงตอนนี้ค่ะเพราะว่านอนก็บ่มีค่ะไม่มีบ่มีนอนเลยค่ะพี่สมควรนี่สังเกตนะคะคุณผู้ชมคะสังเกตนะคะนี่คือผิวของมะเขือนะคะจะใสนะคะแล้วก็จะไม่มีแมลงรบกวนคือตัวนุฟไลเคียร่าโกตัวนี้ค่ะจะทําให้กันแมลงได้นะคะเป็นสูตรเฉพาะของนุฟไลโดยตรงอ่ะค่ะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะจะติดต่อสอบถามนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นุฟไลก็สอบถามมาทางดิฉันได้นะคะ0890747345 0922546908ค่ะแล้วก็ทางน้องปรารถนาค่ะเบอร์นะคะ0870220930ค่ะค่ะอีกครั้งนึงค่ะ087-022-0930 ค่ะแล้วก็ถ้ายังจำเบอร์เราสองคนไม่ได้ฝั่งนี้เบอร์อะไรคะ0849563317ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะ0849563317ค่ะค่ะคุณผู้ชมทางฝั่งอีสานนะคะอยากจะปลูก
พืชแล้วก็ไล่แมลงรบกวนแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะและน้ำหนักเยอะนี่คือมะเขือนะคะส่งออกตลาดสดโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีเลยนะคะโทรมาตามที่เราบอกไว้ค่ะพวกเราทั้ง4คนวันนี้ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ